สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีเรื่องสำหรับการนะคะทำทีมในการทำธุรกิจ Unilever Network โดยเฉพาะเลยนะคะในช่วงประมาณ 2-3 เดือนที่ผ่านมานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยพอประกาศทริปบาหลีออกมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเรื่องนึงที่นกได้กลับมาทบทวนตัวเองมากๆเลยนะคะแล้วก็ย้อนกลับไปเนี่ยบางทีมานั่งถามตัวเองว่าแล้วก็มีชอบมีคนถามว่าทำไมแบบตอนแรกๆตอนเด็กๆถึงสำเร็จเร็วนะคะทีนี้ด้วยความที่ทำธุรกิจมานานแบบ15ปีแล้วเนี่ยบางทีมันลืมเหมือนกันนะคะแล้วก็เดือนที่แล้วได้มีโอกาสได้ทบทวนเรื่องนี้เยอะๆมากๆเลยนะคะก็เลยได้พบว่าตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีงานนึงที่นกก็ทำเยอะไม่แพ้กับสมัยไหนๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงหลังๆมาเนี่ยประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าเบาเรื่องนี้ลงไปเยอะเลยนะคะมีหลายๆเหตุผลนะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเบาเรื่องนี้ไปนะคะเรื่องที่นกกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยก็เรียกว่าการโค้ชชิ่งนะคะจริงๆภาษาพวกเราเนี่ยเราใช้คำว่าการทำงานเชิงลึกมาโดยตลอดแต่ทีนี้การทำงานเชิงลึกเนี่ยต้องบอกว่าสมัยใหม่เนี่ยเขาก็ใช้คำว่าโค้ชชิ่งดีกว่าเนาะทีนี้โค้ชชิ่งเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคิดว่าการสอนงานหรือโค้ชชิ่งเนี่ยเราทำเฉพาะคนที่ติดตัวกับเราก็พอนะคะแต่ต้องบอกว่าในธุรกิจนี้นะมันมีเคล็ดลับมีเทคนิคอย่างนึงที่ถ้าเราอยากให้ทีมงานของเราเนี่ยนะคะเราค้นพบคนที่เป็นเขาเรียกเพชรน้ำงามของธุรกิจเราเร็วๆนะคะเป็นคนที่จริงจังนะคะเป็นคนที่ลุยกับแพลตฟอร์มเราจริงๆได้เร็วนะคะแล้วก็อยากเจอเป็นจำนวนมากๆแล้วก็อยากให้ความสำเร็จของท่านหรือทุกธุรกิจของท่านเนี่ยเติบโตเร็วมากเนี่ยแล้วก็เรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญมากคือเรื่องของการโคชชิ่งนะคะทำอะไรที่ไม่เหมือนเดิมยังไงต้องบอกว่าการโคชชิ่งคือการที่เราเนี่ยไม่ใช่แค่สอนให้เขารู้ว่าทำงานยังไงอันนั้นข้อที่หนึ่งคือสอนให้เขารู้ว่าทำงานยังไงสองคือเราพาเขานะคะให้ทำเช่นเราบอกว่าเราสอนเรื่องลิสต์รายชื่อเนี่ยเราต้องพาทำลิสต์รายชื่อด้วยเราบอกว่าเราสอนให้เขาออกไปค้นหานะไปนัดหมายในการคุยเรื่องของแพลตฟอร์มเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยเราต้องสอนเขาในการนัดจริงด้วยนะคะหรือเราต้องไปออกเคสกับเขาจริงๆด้วยแบบนี้เขาเรียกการโคชชิ่งคือมีการลงงานด้วยกันนะคะแต่อีกส่วนนึงนะที่สำคัญมากแล้วหลายๆคนอาจจะลืมคือการโคชชิ่งเรื่องของการทำงานในเชิงการสร้างทีมนะคะแล้วก็โคชชิ่งในเรื่องของการทำแนวคิดนะคะการโคชชิ่งเนี่ยไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะแต่การโคชชิ่งที่ดีมากก็คือเราจะต้องโค้ชคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้ววิธีการทำให้องค์กรโตเร็วก็คือโค้ชคนที่อยู่ใกล้ตัวเราแล้วนะคะเมื่อเขาเนี่ยเราไปทำงานกับเขาแล้วเขามีทีมงานข้างล่างนะคะวิธีการที่ทำให้รวดเร็วคือเราก็ต้องไปโค้ชทีมงานข้างล่างเช่นเดียวกันแล้วการโค้ชทีมงานข้างล่างเช่นเดียวกันเนี่ยข้อต่อที่ห้ามลืมเด็ดขาดเลยก็คือท่านต้องไปพาทีมงานยกตัวอย่างคุณ A นะคะเป็นอัพไลน์ของคุณ A1 เนาะแล้วก็ A1 ก็ไปตาม A2 มาทำอย่างเงี้ยนะคะต่อกันเป็นลูกชิ้นแบบเนี้ยนะคะต้องบอกว่า A1 นะคะกับ A2 โทษ A A1 กับ A2 เนี่ยทำงานเนี่ยต้องบอกว่าเวลาเราทำงานเนี่ยเราทำงานกับทุกคนเลยเวลาเราโคชชิ่งนะคะแต่ว่าเมื่อไรก็ตามที่ทำเนี่ยเมื่อทำในจุดที่ลึกที่สุดต้องให้อัพไลน์เขานะคะเข้ามาเรียนรู้กระบวนการในการทำงานด้วยเพราะว่าสิ่งหนึ่งมันไม่ใช่แค่สอนการทำงานพื้นฐานให้เป็นแต่ทักษะอีกอันที่เราต้องสอนเขาให้เป็นคือการสอนเขาให้ไปสอนคนอื่นเป็นวิธีการสอนเขาให้ไปสอนคนอื่นเป็นคือสอนคนของเขาให้เขาดูแล้วให้เขาเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านั้นเนี่ยนกก็หลุดงานตรงนี้ไปเยอะมากนะต้องบอกจริงๆแล้วก็ตอนนี้กลับมาทำเยอะมากๆทำยังไงบ้างนะคะก็คือทำงานแบบโค้ชชิ่งเป็นลำดับลึกนะคะทำงานกับทุกคนนะคะในสายงานดิ่งในองค์กรแล้วให้ทีมงานด้านบนของเขามารับรู้ว่าเขาจะต้องสอดงานทีมนี้ยังไงเพราะถ้าเขารู้ว่าเขาทำงานกับทีมนี้ยังไงนะคะเขาจะรู้ว่าเขาจะใช้วิชานี้แหละไปสร้างสาขาอื่นๆของเขาได้อย่างไรนะคะเราจะโค้ชชิ่งยังไงให้มันมีประสิทธิภาพล่ะนะคะก็ต้องบอกว่าท่านเลือกออกมานะคะในแต่ละสาขาของท่านเนี่ยนะคะในแต่ละสาขาของท่านเนี่ยท่านเลือกสายที่เรียกว่าเป็นสายตัวอย่างโค้ชนะคะหรือภาษาเราก็เรียกว่าสาขาโมเดลเล็กนะคะเลือกออกมานะคะเมื่อเลือกออกมาเสร็จแล้วนะคะให้ท่านนะคะทำยังไงก็คือว่าให้เราเนี่ยลงไปโค้ชคนข้างล่างสุดโดยมีอัพไลน์ของเขาทุกระดับชั้นเนี่ยมาลุมมาตุ้มนะคะในการโค้ชชิ่งด้วยกันนะคะแล้วถามว่าทำบ่อยแค่ไหนต้องเรียนทุกท่านนะคะว่าการทำงานเนี่ยต้องมีการวิจัยประเมินผลตลอดเวลาฉะนั้นทำบ่อยแค่ไหนนกบอกเลยว่านกแนะนำให้ทำทุกอาทิตย์ในทุกสายงานอุ้ยมันไม่เยอะไปหรอท่านเชื่อนกนะคะท่านทำงานเยอะขึ้นอีกอย่างหนึ่งนะคะมันจะทำใ
คนของเราไม่ใช่แค่ทำงานของเขาเป็นแต่เขามีทักษะเพิ่มในการไปสอนคนอื่นให้เป็นซึ่งนี่คือกุญแจนะคะนี่คือน็อตตัวสำคัญที่ทำให้คนมี passive income จะให้เรามีทีมงานที่เป็น passive income ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อยากให้ท่านกลับไปใส่ใจนะคะหนึ่งคือโค้ดทุกจุดเนาะทุกจุดแต่ทุกจุดตรงนั้นถ้าเขาเป็นจุดที่เขามีอัพไลน์ในสายงานเดียวกันท่านจะโค้ดเขาต้องให้มีอัพไลน์มาร่วมด้วยเสมอและข้อที่สองก็คือโค้ดบ่อยแค่ไหนโค้ดทุกอาทิตย์นะคะเพราะว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนาะโลกสมัยนี้มันเร็วมากนะคะเดือนละครั้งไม่พอแล้วนะคะนั่นอยากให้มีประสิทธิภาพก็นกฝาก2ข้อที่นกเองไปทำมาในเร็วๆนี้แล้วได้ผลดีมากท่านลองมาทำดูนะคะลองไปทำดูแล้วได้ผลดีหรืออยากแบ่งปันยังไงนะเพิ่มเติมหน่อยนะคะวันนี้ชอบฟังแล้วชอบกดไลค์ให้หน่อยแต่ถ้าเอาไปทำแล้วดีช่วยกลับมาคอมเมนต์ข้างใต้ให้หน่อยนะคะว่าดีอย่างไรชอบยังไงนะคะก็วันนี้ฝากไว้เรื่องโคชชิ่งแค่นี้นะคะในครั้งหน้าๆเดี๋ยวจะนำรายละเอียดอื่นๆมาคุยเพิ่มให้ฟังนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ